สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชันนะครับเราพบกันเช้าวันนี้วันจันทร์ที่4กันยายน25 6 6นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมนัทสุคูลแล้วก็คุณยอดธีวัตนะครับครับผมทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชันทีวี22แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราทั้งเนชันไลฟ์และเก็บตกจากเนชั่นด้วยนะครับทักทายมาพูดคุยประเด็นในทางการเมืองเพราะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วครับบางเรื่องก็ชัดเจนมากยิ่งขขึ้นนโดยยยเเฉพาาะะอออ่่่่งงงงิรรรืคณัฐมตีีท มีการโปรดเก้ามาแล้วอย่างเป็นทางการและในวันนี้เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้เขาก็จะมีพิธีในการถวายสัตว์ถูกไหมใช่จ้ะถวายสัตว์ห้านาฬิกานะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นทํางานอย่างเป็นทางการมันถือเป็นหนทางในการพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลนี้นะของคุณเศรษฐทาทวีสีที่เป็นนายกว่าจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ตลอด9ปีที่ผ่านมาได้ยังไงบ้างใช่ครับแล้วก็พอถวายสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเข้าสู่ในเรื่องของการถแถลงนโยบายบที่ประชุมรัฐสภากันต่อทีนี้เนี่ยสิพรรคร่วมนโยบายที่จะเป็นนโยบายกลางแล้วก็ถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ต้องจับตากันนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการทํางานครับโฟกัสกันหน่อยเพราะว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพอมีการโปรดเก้าคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นการเดินหน้าในการทํางานของเหล่าบรรดารัฐมนตรีค่อนข้างหลายกระทรวงเลยทีเดียวนะครับที่ขยับ อย่างกลาโหมเองก็ตามหรือแม้แต่ตัวของท่านนายกครับ,รบมีรายงานข่าวว่าเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลนะครับไปพร้อมก,กันกับทั้งหมอมิงว่าที่เลขาธิการนายกรวมไปถึงมาดามแจนด้วยที่อยู่ในตําแหน่งของรัฐมนตรีประสาสานักนายกรัฐมนตรี<อ>นะครับก็เข้าไปเหมือนไปตรวจตราดูว่าเออภายในห้องทํางานทําเนียบเนี่ยจะใช้ห้องไหนจัดกันเป็นส่วนไหนอย่างไรคือต้องบอกว่านายกแต่ละท่านเนี่ยเขาจะมีสไตล์วิธีการทํางานต่างกันบางทีเข้าไปเนี่ยพื้นที่มันต้องเขาเรียกว่าสะดวกสบาย ต้องขยับหน่อยเออแล้วเหมาะกับการทํางานของท่านก่อนเออเหมาะกับสไตล์ใช่ไหมฮะ,ะหรือถ้ามองไปอีกแง่หนึ่งตีไปอีกทางหนึ่งก็สายมูดูหวง,จ,ง,หงจ้งหวงจุ้ยอะไร<ม>แบบนี้เน,นีน่ยก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อวานก็เลยมีรายงานข่าวว่าทั้ง3ท่านเนี่ยได้เข้าไป ตรวจดูในเรื่องของห้องทํางานที่ทาเนียบรัฐบาลขณะเดียวกันมันก็มีรายงานข่าวอีกเรื่องหนึ่งครับ,รบที่ค่อนข้างที่จะจับตากันเพราะว่าเอ๊ะนักข่าวทําเนียบจะยังไงเพราะว่าเหมือนกับมีรายงานว่าคุณเศรษฐาเล็งที่จะปรับปรุงสถานที่โดยเฉพาะบริเวณห้องปฏิบัติงานหนึ่งหรือว่ารางนกกระจอกหนึ่งที่อยู่ติดกับตึกนารีสโมสรซึ่งก็เป็นห้องทํางานหลักแรกหลแรกของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลอุผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเลยอะ,ค,ะครับมันจะติดกันแบบนี้เลยนี่คือรางนกกระจอกใช่ไหมแล้วก็ข้างๆน่ะเป็นที่ ทำงานนยกเลยใช่แล้วเหมือนตามรายงานบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นห้องทํางานและห้องประชุมกับเหล่าบรรดาของรองนายกกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกครับแล้วก็ให้ย้ายสื่อมวลชนที่เคยปฏิบัติงานในห้องนี้ ไปร่วมกันปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติงาน2และ3บริเวณประตูหนึ่งทำเนียบรัฐบาลครับอันนี้นี่เองนี่แหละที่นักข่าวเขาก็ต้องติดตามอ่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องของรังนกกระเจอะนั้นเป็นสิ่งที่อยู่มานานแต่แนวทางของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีกันทุกยุคทุกสมัยนะรอบนี้ท่านนายกเศรษฐาก็ตอบคำถามเรื่องนี้ฮะเพราะสื่อก็ต้องถามล่าสุดคุณเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีเดินทางไปที่พักเพื่อไทยนะครับก็ตอบถึงวันฐานนี้ เพราะว่าถ้าข่าวไปถามว่าเมีกระแสข่าวว่าท่านนายกจะรื้อรังนกกระจอกท่านนายกบอกผมไม่ได้รือ้อไม่ได้ใช้คำนี้นะฮะไปรับฟังว่าใครอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเราต้องทำความต้องการเนี่ยก็คืออยากจะทำความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทำให้ฝ่ายบริหารเข้าถึงสื่อมวลชนได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรความเป็นอยู่ของสื่อมวลชนต้องดีขึ้นนะครับเมื่อวานใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในการไปดูพื้นที่ทำงาน นะครับแล้วก็ปรับให้สอดคล้องกับลักษณะวิธีการทํางานของนายกย้ําว่าผมไม่เคยใช้คาว่าจัดระเบียบสื่อนะไปดูว่าความเป็นอยู่เป็นอย่างไรถ้าเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างก็ต้องดีขึ้นไม่เคยใช้คาว่าจัดระเบียบอะไรเหล่านี้เลยไม่ทราบว่าใครเป็นคนใช้ด้วยแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนนั้นสบายใจได้ครับเพราะจะทําให้มันดีขึ้นสบายขึ้นท่านนายกใช้คาว่าทําให้การทํางานร่วมของฝ่ายบริหารต้องอาศัยสื่อมวลชนในการเข้าถึงประชาชน อยากให้มีพื้นที่ที่นั่งพูดคุยกันมากขึ้นหมายความว่าให้ฝ่ายบริหารลงไปนั่งคุยกับสื่อมวลชนได้ด้วยแต่ท่านนายกก็ถามเหมือนกันว่าถ้าหากว่านักข่าวอยากได้นะแต่ถ้านักข่าวไม่อยากได้เนี่ยก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วเดี๋ยวจะต้องไปดูเรื่องห้องน้ําห้องท่าสถานที่ต่างๆนะครับแต่นายกฝากแบบนี้ว่าการใช้คําพูดบางทีต้องระวังนะที่จะบอกว่าผมไปรือร้อนู่นรื้อนี่ผมไม่ไปรือ้อนะฮะมันไม่ใช่ต้องการให้ทุกคนสบายขึ้นเข้ากับบริบทการทํางานสมัยใหม่ ลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารประชาชนและสื่อมวลชนขอให้ใช้คํานี้ดีกว่าครับทีนี้มันก็มีรายงานเข้ามาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ,รบที่เป็นความเคลื่อนไหวจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปรากฏว่าจากรายงานข่าวที่บอกว่ามีการปรับปรุงรังนกกระจอกที่หนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็คาดว่ามีแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปทําความสะอาดแล้วก็ตรวจตรา ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวก็คือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการออกประกาศด่วนที่สุดเรื่องของการแจ้งเลื่อนกําหนดการเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อให้เหล่าคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่แล้วก็เนื้อหาได้แจ้งถึงรายละเอียดนะครับ โดยบอกว่าตามที่มีการกําหนดในตอนแรกเนี่ยว่าเป็นวันอังคารที่5กันยายนช่วง17นาฬิกาที่พระที่นั่งอมพรสถานนั้นบัดนี้ทรงพระกรณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเวลาเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่จักเดิม17นาฬิกาเป็น14นาฬิกานะครับ,รบขณะเดียวกันบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการเนี่ยครับจัดเตรียมสถานที่โดยให้กองงานสถานที่ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงตรวจความเรียบร้อย ทำความสะอาดตึกสันติไมตรีเนื่องจากเป็นสถานที่ที่จะไปรับรองคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มก่อนที่จะเดินทางเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณตนกันด้วยนะครับตามเอกสารที่เลขาธิการคอรมอได้ส่งให้กับคณะรัฐมนตรีทุกท่านก็คือมีการเรียกรวมตัวคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่ตึกทำเนียบรัฐบาลนะครับเวลาประมาณ10บโมงครึ่งของวันพรุ่งนี้แล้วจะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หมายกำหนดการเนี่ยนะครับช่วงเวลาประมาณ14บสีนของวัน m, พรุ่งนี้ก็รอติดตามนะครับว่าเป็นพิธีที่สําคัญคก่อนที่จะเริ่มต้นสตาร์ทงานอย่างเป็นทางการตนะ้องมีถ่ายรูปบันทําเนียบของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของท่านนายกครับดูกันหน่อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจอท่านนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับก็ตอบคําถามสื่อหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นบรรยากาศในช่วงเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมา<อ>บรรยากาศวงพูดคุยอะไรต่างๆกับเหล่าพบเหล่าทัพเรื่องของ ของความเคลื่อนไหวนโยบายที่จะต้องจับตากันในการถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับเอาเรื่องของแผนการสําคัญตอนนี้ก่อนที่ท่านนายกบอกว่าที่เริ่มดําเนินการภายในอาทิตย์นี้เนี่ย ก็คือมีการพูดคุยกับเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตอ๋อนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วคุยแล้วนะครับขั้นตอนในการทํางานเนี่ยจะมีการนัดพูดคุยกันในหลายภาคส่วนขณะดเดียวกันเดี๋ยวช่วงเที่ยงวันนี้ครับจะนัดทานข้าวเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหารือกับเหล่ารัฐมนตรีในสัดส่วนของเพื่อไทย16ท่านในเรื่องของนโยบายเรื่องของการทํางานเพราะว่ามีหลายคนที่ได้พบปะแล้วก็พูดคุยกันผิวเผินเท่านั้นแต่เดี๋ยววันเนี้ย จะได้ลงลึกในรายละเอียดถึงสไตล์การทำงานแล้วก็ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นะครับส่วนเรื่องของการหารือกับเหล่าบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวานนี้ครับร่วมกันกับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านนายกบอกว่าก็เน้นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวานเนี่ยขาดว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันไปแล้วบ้างส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้ก็เน้นการลดช่องว่างระหว่างทหารกับประชาชนแล้วก็ยังติดตามความคืบหน้าของกองทัพในช่วงที่ผ่านมาว่าดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับท่านติดใช้คาว่าลดช่องว่างนะลดช่องว่างกองทัพประชาชนลดช่องว่างฝ่ายบริหารประชาชนก็เดี๋ยวดูว่าจะทํำยังไงนะครับคราวนี้สิ่งที่คนสนใจคือเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานหลังจากพบผู้นําเหล่าทัพนะมีเรื่องของการเกณฑ์ทหารที่จะนําไปสู่ระบบสมัครใจ คุณสุทินคลางแสงถึงขั้นบอกว่าเมษายนปี67เนี่ยอาจจะได้เห็นการลดลงของทหารเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญคุณใสถาทวีสินว่าเรื่องนี้อย่างไรนะครับบอกว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นการถแถลงร่วมกันของผู้นําเหล่าทัพหลังจากนี้ซึ่งตอนนี้ขอให้เข้าบริหารราชการแผ่นดินก่อนเมื่อวานเป็นการพูดคุยกันเบือเบ้องต้นเท่านั้นรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าไปพูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องของงบประมาณ ก็ถามกันไงว่าเอ๊ะการปรับลดงบประมาณจะเป็นไปตามที่พักเพื่อไทยเคยอภิปรายตอนเป็นฝ่ายค้านไหมท่านนายกบอกยังไม่พูดคุยกันถึงขั้นนั้นเมื่อวานเป็นเพียงการพูดคุยรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นตัวเองในฐานะที่เข้ามารับตําแหน่งตรงนี้ก็ยอมรับว่าตัวเองยังใหม่ด้วยต้องเข้าไปรับฟังว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพมีแนวความคิดเห็นอย่างไร มีเรื่องลือที่ท่านนายกบอกว่าบางหน่วยงานในกองทัพผมไม่รู้เลยเขาทาอะไรอะ่ะ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่น mm hmm. กอรมนอย่างเงี้ยฮะท่านนายกบอกเลยออกปากว่า mm hmm. กอรมนเนี่ย mm hmm. ตัวผมเองยังไม่ทราบเลยว่ามีกรอบทํางานอะไรทําหน้าที่ยังไงบ้าง mm hmm. ก็ต้องไปรับฟังจากทุกท่านซึ่งต้องพูดคุยถึงขอบเขตการทํางานจําเป็นต้องขอความรู้ห์จากผบอเหล่าทัพทุกท่านซึ่งแต่ละท่านก็ร่วมที่จะให้ข้อมูลอย่างละเอียดและชัดเจนมีการบอกด้วยนะครับว่าการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ในช่วงวันที่18กันยายนนี้การประชุมใหญ่สมัชาิาสหาประชาชาติเนี่ยนะครับจะมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเข้าร่วมไปด้วยเพราะมันจะมีประเด็นเรื่องความมั่นคงนะฮะเรื่องการปรับการประชาสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับประชาชนท่านนายกเศรษฐาก็บอกก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เรื่องติดขัดอะไรเพียงแต่ว่ากองทัพเขาก็ทําเรื่องดีๆเยอะนะให้ความเป็นธรรมกองทัพว่าจะหาวิธีการประชาสัมพันธ์คือลดช่องว่างกองทัพประชาชน สร้างความเข้าใจกันยังไงได้บ้างอนอกจากนี้ครับเมื่อช่วงเช้าตอบอีกหนึ่งประเด็นที่โซเชียลมีเดียเขาไวรัลกันนะครับถึงท่าทีภาพที่ปรากฏในจังหวะที่คุณเศรษฐาเขาไปรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยครับ<อ>เหมือนกับไปใช้ปากกาอันนี้คือเราเราสมุดโลโมชั่นให้ใช้ปากกาเหมือนจะเซ็นลายเซ็นให้ใช่ไหมฮะกับกลุ่มพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วปรปากกามันไม่ติดอะ่ะ ม่คืออ,นนอันนี้ชอ็อตหนึ่งชอ็อตนี้คือติดแหละแต่จังหวะคือ,อ,อพีปาการ์ลนรับไม่ทันแต่มีอีกชอ็อตหนึ่งครับที่ท่านนายกนั่งฟังอันนี้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 ปะากาไม่ติดพูดถึงเยอะไ่ติดปุ๊บเรียกถามทีมงานปะาการไม่ติดแล้วโยนปะาการลงบนโต๊ะอ่ะแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบหงุดหิดอารมณ์เสีย คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันใช่ไหมครับกับอีกจังหวะหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นไปก็คือจังหวะที่ประกาตกแลายเขาก็าถามวา่าไม่ช่วยท่านเก็บหน่อยเหรออะไรแบบนี้ท่านส่งสัญญาณหรือเปล่าประกามไม่ติดอะเนี่ยปรากฏว่าคุณเศรษฐาเมื่อเช้าขอโทษนะครับขอโทษถ้าเกิดภาพที่มันออกมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงความไม่พอใจแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไปใส่ใจอะไระครับเนื่องจากประเด็นที่ไปพูดคุยกันเนี่ยพี่วินเขาสะท้อนปัญหาหลากหลายประเด็นแล้วก็เหมือนอยากจะจดประเด็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้าง แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้คว้างปากกานะแค่วางลงบนโต๊ะก็เข้าใจว่าตอนนี้เป็นบุคคลสาธารณะแล้วจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นภาพพี่ออกมามันไม่ได้สะท้อนความรู้สึกของตัวเราแต่คนที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้เน้นย้ําแบบนี้นะครับกราบขอโทษและจะพยายามระมัดระวังตัวให้มากขึ้น แล้วก็พูดไปจนถึงเรื่องของเดี๋ยววันนี้ที่จะคุยกับเหล่าคณะรัฐมนตรีของเพื่อไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวคุยกันให้เข้าใจถึงสไตล์การทํางานเลยจะได้เข้าใจถึงสไตล์ว่าปกติแล้วเป็นคนยังไงเนื่องจากตนเองเนี่ยมาจากภาคธุรกิจอาจจะมีความไม่เข้าใจเพียงพอในการทํางานกับภาคการเมืองแล้วก็เหล่าบรรดาสอสนะครับแล้วก็ยังตอบทิ้งท้ายเรื่องของออนโยบายดิจิตอลวอลเล็งบประมาณรายจ่ายปีงบ67นะครับ ที่อาจจะต้องใช้กรอบว่าประมาณจากปี66ยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการดาเนินง,งานนโยบายในส่วนนี้นะครับแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะล่าช้าไปแล้วก็จะนําเรื่องนี้ไปพูดคุยเพิ่มเติมแล้วก็ไม่กระทบแน่นอนกับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทแล้วจ่ายแบบครั้งเดียวด้วยยืนยันแบบนั้นนะครับครับไม่แบ่งจ่ายตามที่มีนักวิชาการมาวิเคราะห์กันนะครับในส่วนของนโยบายที่จะ,ะแถลงต่อสภานะครับวันนี้ท่านนายกเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่านโยบายเนี่ยเสร็จเรียบร้อย ใช้คำว่าร่างเสร็จแล้วเหลือแค่การส่งพิมพ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าตาของนโยบายที่จะออกมาเราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วว่าจะเห็นหน้าตาที่เป็นเอกภาพได้ยังไงภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแม้ท่านนายกจะยืนยันว่านโยบายนี้เนี่ยมันจะสะท้อนนะครับความหวังในการแก้ไขปัญหาในอนาคตก็ตามนะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ากรอบของนโยบายที่อาจจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่11กันยายนนี้ จะมีในประเด็นใดบ้างคุณเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้ในส่วนของนโยบายเสร็จเรียบร้อยรอการส่งพิมพ์เท่านั้นนะครับซึ่งทุกพักการเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานตระหนักดีถึงปัญหาความเร่งด่วนของบ้านเมืองที่ต้องแก้ไขทุกคนทราบกันดีว่าเวลาไม่คอยใครและปัญหาก็ถาโถมเข้ามาเยอะเราทํางานกันทุกวันพยายามหยิบยกปัญหาใหญ่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน มาแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งหมดโดยได้พูดคุยกับรัฐมนตรีหลายท่านแล้วทุกท่านก็มีความกังวลใจในเรื่องบ้านเมืองคุณเสฐาเคยพูดด้วยนะว่าตอนนี้เราหมดฤดูการหาเสียงแล้วเราไม่ได้มาแค่หาเสียงแต่จะแก้ไขปัญหาจริงจังขอให้ให้เวลากับเราสักนิดหนึ่งครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่11กันยายนนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นคาดว่าจะมี11นโยบาย ที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะ,ะแถลงต่อรัฐสภาครับเรื่องแรกแน่นอนกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าปรากฏในที่ประชุมสภามันต้องพูดละเอียดนะหาเงินยังไงใช้วิธีการจ่ายยังไงเพราะว่ามีคนจ้องอภิปรายเรื่องนี้อยู่เต็มละใช่ครับเรื่องที่2ขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา600บาทต่อวันภายในปี2570เรื่องที่3ครับเงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทเรื่องที่4ี่ ล่าสุดนี้เลยการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจมีความชัดเจนมากขึ้นจากทางกองทัพเรื่องที่ 5. ครับเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรเหมือนเห็นไหมล่าสุดเกษตรกรมังคุดอเอามังคุดประเททิ้งกันเลยอ่ะใช่ครับอันนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไง 6. การแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลอินไซด์ล่าสุดที่เนชั่นทีวีเราได้มาคุณเศรษฐาให้ความสําคัญเรื่องนี้พอสมควรเลยนะถึงขั้นมีการวางให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่อง รับผิดชอบในการดูแลปัญหาไฟใต้ด้วยเรื่องที่7การชาทางการแพทย์และสุขภาพนะครับจะหาจุดลงตัวระหว่างนโยบายของภูมิใจไทยที่มันสวนทางกับพรรคอื่นๆยังไงเรื่องที่8การแก้รัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคงหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เอาไว้เรื่องที่9การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและการยึดทรัพย์จากคดียาเสพติดและเรื่องที่10การยกระดับรับรกษาพยาบาล30บบาทรักษาทุกโรคสุดท้ายอย่าลืมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ฝุ่นเริ่มจะกลับมาแล้ว ตอนนี้หลายคนก็เตรียมพร้อมเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเท่าที่ดู11นโยบายเนี่ยก็จะชูในเรื่องของนโยบายที่เพื่อไทยเขาหาเสียงเป็นหลักมาแล้วด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยไอ้นโยบายอื่นๆก,กับพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยครับมันจะไปรวมกันยังไงใช่ไหมอ,อันนี้ก็ต้องเดี๋ยวจับตาดูกันนะครับ11ด้านนี้ก็เป็นประเด็นที่พอพูดมาแล้วก็มันก็ตรงนะตรงกับสิ่งที่เพื่อไทยเคยพูดเอาไว้ก็ามาดูกันในรายละเอียดว่าจะเป็นยังไงเท่านี้ในสิ่งที่เพื่อไทยเหมือนพยายามจะทําตอนนี้ก็คือออตตนนี้้้ัวเเงไดขา มาสู่อำนาจบริหารล้จะเริ่มทําอะไรนโยบายต่างๆมันจะแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องวัดกันแต่มีนักวิการนักวิชาการหลายคนรวมถึงนักวิเคราะห์การเมืองก็มองว่านโยบายที่ตอนนี้ออกมาพูดกันทั้งดิจิทัลหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งการเพิ่มค่าแรงเนี่ยมันอาจจะเป็นในแนวทางประชานิยม,มโครงสร้างต่างๆมันไม่ได้แก้ไขจริงแล้วมันจะตรงกับความต้องการที่ประชาชนไปเลือกตั้งมาหรือไม่นะครับลองไปดูกันหน่อยนะครับว่าประชานิยมหรือว่าอุดมการณ ของพักเพื่อไทยกันแน่ที่จะออกมาเป็นหน้าตานโยบายในอนาคตนะครับมีการวิเคราะห์ผ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนโยบายของพักเพื่อไทยเราพยายามจะอ่านเกมว่าตอนนี้พักเพื่อไทยจะดําเนินนโยบายยังไงเรื่องแรกความจําเป็นในทางการเมืองมันส่งผลให้ตัวรัฐมนตรีที่ออกมาสร้างความคลางแคลงใจให้กับประชาชนนะครับอาจจะไม่ใช่การพุทธเดรริแมนออนเดรริจ็อบเท่าไหร่นักแต่มันเป็นการแบ่งตามโควตาพักซะส่วนใหญ่ สองการแบ่งกระทรวงยังเน้นเรื่องผลประโยชน์เม็ดเงินงบประมาณอำนาจหน้าที่ที่ส่งผลต่อคะแนนนิยมแม้การเลือกตั้งครั้งต่อไปรวมถึงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นยังมาไม่ถึงแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเน้นเรื่องชื่อเสียงหน้าตามากขึ้นเรื่องที่3ครับรัฐบาลพักเพื่อไทยเดินหน้าเต็มสู่มุ่งนโยบายประชานิยมหวังสร้างความนิยมให้ประชาชนให้ได้แต่เป็นประชานิยมแบบเก่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องราคาน้ํามันราคาแกส๊สราคาเชื้อเพลิง ะะราคาสินค้าด้วยการลดราคาแบบเฉพาะหน้าแต่ไม่ได้ไปปรับแก้หรือโครงสร้างให้เกิดความเป็นธรรมดูจากนโยบายอะไรบ้างดูจากการที่จะทําทันทีในคอรมอน,นัดแรกนี่แหละลดค่าไฟฟ้าลดราคาน้ำมันดีเซลแผนการเตรียมแจกเงินแบบมโหราน1,000 0บาทก่อนสงการปีหน้ารวมทั้งขึ้นค่าแรงแบบกระชากคะแนนนิยมทิศทางการดําเนินนโยบายแบบนี้ชัดเจนว่ามุ่งเน้นประชานิยมเป็นหลัก มีทั้งแจกตรงๆบริหารจัดการเพื่อลดค่าครองชีพทั้งค่าไฟและราคาน้ํามันแต่สังเกตดีๆสิครับจะเห็นว่าเป็นแค่การบริหารตัวเลขลดภาษีนะหรือนําเงินตรงโน้นมาแปะตรงนี้ผลกระทบก็คือมันจะบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระยะสั้นสร้างคะแนนนิยมได้ช่วงตน้นคล้ายๆกับเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามามันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นลดไปได้บ้างนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเป็นแค่เหมือนกับเงินจํานวนน้อยมากอะ่ะแล้วเป็นแค่สิ่งที่ไม่สามารถแก้โครงสร้างได้แล้วก็ยังมีประเด็นที่มองกันเนี่ยนะครับว่าการเมืองแบบนี้เนี่ยดูจะไม่ใช่ความต้องการของคนรุ่นใหม่อีกต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้หรือว่ารู้เท่าทันการเมืองเพราะเป็นกลางเมืองแบบเอื้อกลุ่มทุนประชาชนเป็นได้แค่ลูกจ้างนะครับแต่การคิดใหม่หรือความต้องการของคนรุ่นใหม่คือเรียนจบมาแล้วไม่ใช่แค่เป็นแค่ลูกจ้างแต่ต้องเป็นเจ้าของกิจการได้แล้วก็การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ด้วยหากมีจุดเด่นมากพอก็จะดึงลูกค้าแม้จะเป็นรายเล็กก็ตามนะครับการเมืองแบบใหม่เนี่ยมันก็เลยมุ่งล้มทุนผูกขาดและเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กหรือว่าประชาชนทั่วไปทําการผลิตหรือนวัตกรรมที่เป็นมีพื้นที่มีตลาดในของตัวเองสามารถให้ผู้ประกอบการยืนได้ตนเองได้โดยที่ไม่ถูกทุนใหญ่เอาเปรียบหรือทุนตลาดจนรายเล็กเนี่ยล้มหายใจตากไปหมดเนี่ยนะครับการเมืองแบบใหม่ ก็เลยพูดถึงเรื่องของสิทธิเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของเศรษฐกิจเสรีที่แข่งขันกันอย่างเท่าเทียมจริงๆและต้องมีการสร้างนวัตกรรมเพราะว่าคนรุ่นใหม่หากินเองได้ใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างรายได้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่สร้างนวัตกรรมเองไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกจ้างทุนใหญ่เสมอไปครับตอนนี้การเมือง2รูปแบบทั้งประชานิยมและอุดมการเราวิเคราะห์กันต่อไปว่ามันจะเดิมพันสูงในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับเพื่อไทยจะเป็นตัวแทนฝ่ายประชานิยม ซึ่งกาลังถูกมองว่าเป็นยาขมไม่ใช่ยาหอมเป็นเหมือนลูกกวาดขนมหวานที่อร่อยดีแต่กินมากแล้วทําลายสุขภาพทําให้ร่างกายทั้งร่างซึ่งหมายถึงประเทศเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยอ่อนแอแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้แล้วก้าวไกลนี่แหละเขาจะมาเป็นตัวแทนฝ่ายอุดมการใหม่ซึ่งกําลังถูกมองว่าเป็นของจริงสร้างความยั่งยืนได้มากกว่านิยมเป็นยาหอมที่ปลุกร่างกายจากความมึนงงใกล้สลบให้ฟื้นขึ้นมาได้ มองไปถึงขั้นนั้นก็ต้องลองดูเลยครับนโยบายที่ออกมาอย่าพยายามแตะแค่ผิวเผินอะ แต่ที่โครงสร้างกันด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าไปเจาะลึกเรื่องของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับเพราะว่ายังต้องจับตาเก้าอี้รัฐมนตรีอีก2เก้าอี้ที่ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็เป็นโคต้าของเพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐด้วยขนาดเดียวกันเดี๋ยวจับตาความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับวันนี้ก็เดินสายต่อเนื่องนะครับไปพบกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากช่วงสุสาธที่ผ่านมาก็คุยและกับลารรดาว ที่ผบออเหล่าทัพนะครับเดี๋ยวขะยายความเพิ่มเติมให้ช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นนะครับหลังจากที่มีการปลดกล้าวคอรมอลอย่างเป็นทางการแล้วก็เห็นหน้าค่าตารัฐมนตรีที่จะมานั่งตําแหน่งต่างๆนะครับถ้าพูดถึงรัฐมนตรีหน้าเดิมซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเห็นมาแล้วตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาคุณผ,ผู้ชมจะได้เห็นต่อเนื่องไปอีกกี่ปีก็ไม่ทราบแหละนะครับไปดูกันหน่อยว่ารัฐมนตรีหน้าเดิมที่กลับเข้ามาอยู่ตอนนี้เนี่ย ไปคุมกระทรงอะไรกันบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าที่เขามาคุมกันใหม่นี้เหมือนเขาได้รับการอัปเกรดขึ้นด้วยซ้ําจากเดิมที่คุมกระทรงเล็กตอนนี้ได้กลายมาคุมกระทรงใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับคนแรกเลยที่ต้องคุ้นหน้าคุากก้นตากันก็คือคุณอนุทินชาวีรกูลนะครับหัวหน้าพักคุมิใจไทยในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณอนุทินอยู่ในตําแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณาสุขยาวตั้งแต่ปี2562ออยู่มาจนครบวาระไม่มีขยับโยกหรือเปลี่ยนตัวแต่อย่างใดตั้งแต่วันนี้ไป คุณอนุทินจะได้ตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการย้ายมาคุมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยอีกหนึ่งคนคือร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผาจากอดีตเคยนั่งรัฐมนตรีช่วยนะฮะรอบนี้แม้พลังประชารัฐเสียงน้อยลงแต่ร้อยเอกธรรมนัทได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวรอาวุิศิละปะอาชาจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ย้ายไปคุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณสุริยะจึงรุ่งริงกิจอันนี้โอ้โหอัปเกรดขึ้นอย่างมากเลยย้ายไปอยู่กระทรวงเกรดเอบวกจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขณะที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรอบนี้ไม่ได้คุมกระทรวงใดนะครับแต่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเพียวๆคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมอัปเกรด นะฮะจะบอกอัปเกรดก็ไม่ได้เพราะจริงตัวท่านอยากได้ท่องเที่ยวนะฮะอตอนนี้ต้องไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานคุณสันติพร้อมพัฒน์จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรอบนี้ขยับไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอันนี้จากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในยุคพลเอกประยุทธ์ตอนนี้นะฮะเป็นรองนายกควบด้วยตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอันนี้ครับอัปเกรดขึ้นนะฮะสุดท้ายคุณอนุชานาคาใสา จากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขยับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งเก้ารัฐมนตรีนี้นะฮะก็โดนวิจารณ์กันแหละโอ้เป็นรัฐมนตรีหน้าเก่าแต่ทั้งนี้ก็มาคุมกระทรวงใหม่ ก็หวังว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะทีนี้รายชื่อของคอรมอใหม่ครับตอนนี้เนี่ยสาคนนะครับคือนับรวมคุณเศรษฐาไปแล้วคุณเศรษฐาเองเนี่ยดำรงตาแหน่งรัฐมนตรีคลังควบกับนายกก็จะนับเป็นหนึ่งะครับ mm hmm. โคตา้านี้ mm hmm. ก็เลยทําให้โคตา้านัฐมนตรียังขาดอีก2ที่ครับมันก็โยงไปจนถึงชื่อที่หลุดไปก่อนหน้าก็คือคุณไผ่ลิกกับคุณพิชิตชื่นบานนะครับทีนี้คุณพิชิตเนี่ยอันนี้ตามรายงานบอกว่าน่าจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าชื่อจะหลุด ก็เลยออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ให้ข่าวว่าตัวเองถอนตัวแต่ในเชิงลึกจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ถอนชื่อเพราะว่าชื่อไม่ผ่านน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยอาจจะมีการเสนอชื่อคนใหม่ไปแทนแล้วขณะเดียวกันคนดิเดตสองรัฐมนตรีที่ว่างเนี่ยก็จะเป็นโคต้าในส่วนของเพื่อไทย1เก้าอี้กับพลังประชารัฐ1เก้าอี้นะครับทีนี้เพื่อไทยเต็งหนึ่งน่าจะเป็นชื่อของอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินนะครับ ขณะที่ฝั่งของพลังประชารัฐอันนี้ต้องอรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นชื่อของอาจารย์แม่มหรือว่าคุณตรีนุชเทียนทองหรือเปล่ากรณีของคุณไผ่ลิกเองเนี่ยถ้าไปย้อนดูประวัติเท่าที่เป็นข่าวไม่ได้มีคดีความใดๆนะครับที่ทําให้ขาดคุณสมบัติเคยเข้าไปให้ปากคําใน DSI ก็จริงในคดีของเบนส์เรซิ่งที่ถูกจับกลุ่มว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดของไสสนะแต่คุณไผ่เองเนี่ยก็ไม่ได้โดนดาเนินคดีนะครับความเกี่ยวพันก็คือเบนส์ไปซื้อรถจากไผ่ ซึ่งไปให้การก็จบครับจบในเรื่องนี้ประมาณนั้นแต่อีกกระแสข่าวหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าพลเอกประวิทย์ไปดึงชื่อออกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเพราะมีชื่อของอาจารย์แบบมาเสียบเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายอะครับอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าโคต้าของพลังประชารัฐซึ่งยังเหลืออยู่ที่หนึ่งเนี่ยจะมีชื่อใครมานั่งเป็นรัฐมนตรีแต่ในส่วนของคุณไผ่ลิกเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมือขวาของผู้กองคุณธรรมนัสพมเผ่านะแล้วก็อยู่สายผู้กองยอดรักตามที่เขาเรียกกันตามหน้าสื่อเนี่ยฮะ ปรากฏว่าก่อนหน้านี้คุณไผ่ลิกก็มีบทบาทสําคัญในการออกมาบอกว่าคนของพลังประชารัฐทุกคนจะโหวตให้กับพรรคเพื่อไทย mm. แล้วก็คาดหมายว่าจะได้ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สุดท้ายการโปรดเก้าครั้งแรกออกมาไม่มีชื่อคุณไผ่ลิกครับทำให้หลายคนก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรลองไปพลิกประวัติคุณไผ่ลิกกันหน่อยนะครับว่าการเดินทางเส้นทางการเมืองของเขาจากบ้านใหญ่กําแพงเพชรมาอยู่ในพลังประชารัฐแล้วทำไมถึงไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะว่าไปการจัด จัดตั้งรัฐบาลผสมโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ในแต่ละยุคไม่ได้แตกต่างไปจากครมอของพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่นักนะครับเสียงวิจารณ์ประเด็นเรื่องรัฐมนตรีสายล่อฟ้ามีเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยแล้วคนนั้นก็คือคุณไผ่ลิศนี่แหละครับสสกำแพงเพชรก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีเป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นอกจากสสคนดังนะครับเมืองกำแพงเพชรยังมีคุณพิชิตชื่นบานหัวหน้าทีมกฎหมายของตระกูลชินวัตรที่โผล่เข้ามา ก่อนหน้านี้ว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกด้วยแล้วก็ไม่พ้นคุณชาดาไทยเศษสอสอุทัยธานีจากรรคภูมิใจไทยก็เป็นสายล่อฟ้าอีกหนึ่งคนสําหรับคุณไผ่ลิกนั้นเดินตามรอยการเมืองของบิดานะครับคือคุณเรืองวิทย์ลิกเคยดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมในรัฐบาลของคุณบรรหารศิลปะอาชาแล้วรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรัฐบาลของบิ๊กจิว๋วพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธตระกูลลิกหรือบ้านใหญ่ชากรางราว มีสโลแกนที่ชาวบ้านรู้จักคือทุกปัญหาคือง,งานของเราใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้พ,ไดพบง่ายใช้คล่องนี่ฮะสโลแกนของเขานะแล้วก็ต้นทุนของสสไผ่เองเนี่ยต้นทุนทางการเมืองก็คือเริ่มจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณเรืองวิทย์ลิกสร้างเอาไว้ก็คือเป็นสสสมัยแรกตั้งแต่ปี2อนะครับจนถึงปี48แล้วก็ต้องเว้นวัคทางการเมืองเพราะว่าพรคไทยรักไทยเนี่ยถูกยุบส่วนคุณไผ่ลิกเองเนี่ยลงสมัครสสสมัยแรกปี50นะครับ ในนามพักพลังประชาชนแต่ว่าสอบตกแพ้ให้กับกระแสะคนเสื้อเหลืองที่ตอนนั้นหนุนทีมของนายแพทย์ปรีชามุสิกุลอดีตสสกำแพงเพชรของพรรคประชาธิปัตย์ปี54ไผ่ลิกปรากฏว่าได้เป็นสสกำแพงเพชรเขตหนึง่งพักเพื่อไทยแล้วก็ปี62ไผ่ก็ย้ายมาสังกัดพลังประชารัฐนะครับได้เป็นสสสมัยที่2ตามมาด้วยสมัยที่3กับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาบทบาทของคุณไผ่เองก็โดดเด่นนะครับ เพราะว่าเหมือนกับได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของร้อยเอกธรรมรัฐผมเผ่าจนกลายเป็นเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยในช่วงหนึ่งแน่นอนว่าการเลื่อนชั้นเป็นนักตรีช่วยพาณิชย่อมได้รับแรงหนุนจากผู้กองธรรมนัฐและอีกด้านหนึ่งไผลิกเองก็เหมือนตัวแทนสสกำแพงเพชรซึ่งพลประชารัฐเขาชนะมายกจังหวัดอีกสมัยครับ ทีนี้ถ้าไปดูเนี่ยนะครับในส่วนของกําแพงเพชรเนี่ยคนชากงราเขารู้ดีครับว่าสสกําแพงเพชร4คนของพลรชารัฐนนั้นเนี่ยเขาก็แยกเป็น2ซุ้มเหมือนกันนะครับก็คือคุณไผ่ลิกเนี่ยแยกมามองกันว่าอยู่ตางสังกัดซุ้มของผู้กองส่วนอีก 3. มสสเนี่ยมองกันว่าอยู่สังกัดซุ้มบ้านใหญ่บึงสามัคคีนะครับรบ,บ้านใหญ่บึงสามัคคีเนี่ยซึ่งก็หมายถึงคุณวราเทพรัตนากรลูกชายกำนันลิ้มสุวิทย์รัตนากรอดีตกำน,นัตนตำบลระหานอำเภอบึงสามัคคีของกำแพงเพชร มีพี่ชายคุณสุทรรัตนากรเป็นนายกอบาจาก,กำแพงเพชรถ,ถึง3สมัยนะครับก็ต้องยอมรับว่าคุณวราเทพรัตนากรหายไปจากการจัดตั้งรัฐบาลช่วงนี้นะครับแต่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยคุณวราเทพรัตนากรเส้นทางการเมืองก็เดินตามคุณพ่อของคุณไผ่ลิกเหมือนกันก็คือคุณรวงวิทย์นะครับก่อนจะไปร่วมวงสสกลุ่ม16แล้วก็เป็นมือทํางานให้กับพักไทยรักไทย ช่วงหลังคุณวราเทพเป็นพันธมิตรกับคุณสนั่นสบายเมืองเขาบอกเป็นอดีตสอส,อสอกำแพแงเพชรมีฉายาว,ว่าเจ้าพ่อคลองขุงเพราะเป็นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6ก่อนการเลือกตั้งสสหนที่ผ่านมานี่ครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้กลิ่นนะฮะกลุ่มคุณวราเทพว่าจะย้ายกลับไปเพื่อไทยหรือเปล่าตามคุณสมศักดิ์เทพสุทินจึงเดินทางไปกำแพแงเพชรหลายรอบเพื่อไปพบกับกลุ่มนี้ ในที่สุดพลเอกประวิทย์ยังคงดึงคุณวราเทพให้อยู่พักเดิมร่วมกับคุณไผ่ลิกจนสู้ศึกจบเลือกตั้งได้ชนะยกจังหวัดกําแพงเพชรอีกรอบตอนนี้ก็ดูท่าทีของลุงป้อมนะฮะว่าจะถอยห่างจากพลังประชารัฐไหมแล้วต้องตามดูต่อไปว่าอนาคตของคุณวราเทพรัตนากรในพักพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรรวมถึงหนทางที่จะทําให้คุณไผ่ลิกเป็นรัฐมนตรีได้ S <S 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 เอะมันต้องไปปลดล็อกตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าอืมอ่ะก็เดี๋ยวจับตากันดูนะครับอันนี้ในส่วนของโควตาที่อาจจะยังว่างอยู่นะครับแต่ในส่วนของรัฐมนตรีที่ชัดเจนแล้วอะครับก็เดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีท่านนี้ที่ไฟแรงมากๆพอได้รับตําแหน่งปุ๊บก็เดินสายรับฟังความคิดเห็นรับฟังคําแนะนําทันทีนะครับกำลังพูดถึงคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ตัวของคุณสุทินคลังแสงไปพบกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เเขข้าาาไไปปพื่่ออทีจะะคํํแนน นี่นแหละนะครับบรรยากาศเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเมื่อชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนี่คือภาพของคุณสุทินคลังแสงเดินทางไปเข้าพบพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์อดีดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บ้านพักส่วนตัวย่านสายใหมนะครับ,รบไปขอคําแนะนําแนวทางในการปฏิบัติราชการร่วมกันกับเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงครับบรรยากาศเห็นว่าชื่นมืน่นะครับคุณสุทินนำพวงมาลัยไปไหว้พลอากาศเอกสุกรรมพลด้วย ซึ่งตัวของพลอากาศเอกสุกรัรมพลก็กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตําแหน่งของคุณสุทินจากนั้นก็เข้าไปยังบ้านพักนะครับไปหาหรือกันเป็นการภายในแล้วเห็นว่าระหว่างการหารือเนี่ยพลอากาศเอกสุกรัรมพลบอกว่าถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่พลละเรือนแท้ๆมาคุมกระทรวงกลาโหมคุณสุทินถึงขั้นตอบว่าผมมาทํางานตรงนี้เลือกไม่ได้ครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอคําแนะนําเพราะว่าพลละเรือนแม้จะศึกษามาเยอะแต่ก็ไม่สู้คนที่ทํางานมาก่อน โดยเฉพาะความเป็นรัฐมนตรีก็เลยอยากจะมาขอคําแนะนําก็เลยทําให้พลอากาศเอกสุกรรมพลถึงขั้นกล่าวรับเลยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มาขอคําแนะนําเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะทําก็ทําเลยทําไปแล้วผิดก็คือผิดไปเลยไม่บอก มันก็เลยไปเรื่อยนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีก,อกหนึ่งคำแนะนำเนี่ยนะครับขณะที่คุณสุทินก็บอกว่านักวิชาการก็ต้องฟังเหมือนกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปพบเพิ่มเติมเห็นว่าจะไปเจอกับคุณสุรชาติบำรุงสุขผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ความมั่นคงคณะรัฐศาสตร์ จุลานะครับอาจารย์สุรชาตินี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่วิเคราะห์เรื่องความมั่นคงต่อเพื่อไทยแบบตรงๆมาหลายครั้งนะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะปรากฏชื่อคุณสุดทินบอกเลยเลยว่าเพื่อไทยทิ้งความมั่นคงเกินไป,อปรอบนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะไปขอคําแนะนําแต่สําหรับพลอากาศเอกสุกร,รมพลเองเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุคข,ของคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะเข้ามาดํารงตําแหน่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใกล้ชิดกับพัก เพื่อไทยอยู่พอสมควรการไปเจอก็คงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์คราวนี้ดูในรันนาบของตําแหน่งที่จะมาช่วยคุณสุทินคือคุณสุทินเป็นรัฐมนตรีรอบนี้ไม่มีรมัฐมนตรีช่วยเป็นรัฐมนตรีคนเดียวจะต้องมีผู้ช่วยรัฐมนตรีข้างกายแล้วก็มีเลขานุก,การด้านล่างรวมถึงที่ปรึกษาที่คอยดูแลสําหรับผู้ช่วยเนี่ยเป็นคนสําคัญเพราะว่าเขาไม่มีรมัฐมนตรีช่วยเนี่ยจะต้องมีคนที่คอยเป็นตัวช่วยเป็นแบ็กอัพเสริมตอนนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ถูกวางตัวเอาไว้ ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนว่าน่าจะเป็นท่านนี้นะครับพลเอกนิพัฒน,น์ทองเล็กหรือบิ๊กแปะตอนนี้พลเอกนิพัฒน์เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะตอนนี้พลเอกนิพัฒน์บอกเลยคุณสุทินได้เชิญตนเองไปพูดคุยแจ้งให้ทราบว่าจะให้ช่วยงานที่กระทรวงกลาโหมโดยให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจะมอบหมายงานให้บางส่วนดูแล โดยส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายของรัฐบาลทั้งการปรับวิธีการเลือกทหารกองเกินการปรับโครงสร้างกองทัพการทําหน่วยงานทหารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้นโดยหน่วยทหารใดที่มีโรงพยาบาลทหารก็ให้เปิดรับการรักษาประชาชนการใช้พื้นที่ของทางราชการให้เป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นพลเอกนิพัฒน์บอกนะครับว่าปัจจุบันนี้หน่วยทหารเราไม่ได้ไปรบกับใครแล้ว แต่และประเทศต่างทารรมาหากินประเทศเพื่อนบ้านเราก็พูดกันรู้เรื่องหมดเราเป็นเพื่อนกันหมดแล้วทหารเราก็ทําให้ประชาชนได้กินอิ่มนอนอุ่นกันเถอะนะฮะทั้งนี้ตนก็เตรียมที่จะยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่ากทมในช่วง1-2สัปดาห์นี้ครับสำหรับพลเอกนิพัฒน์เนี่ยก็เคยได้รับการขานขานานนามได้ครับอย่างกว้างขวางจากฝั่งผู้สนับสนุนฝ่ายเสรีนิยมว่ามีภาพลักษณ์เป็นนายทหารประชาธิปไตยด้วย และถ้าจำชื่อได้ก่อนหน้านี้ช่วงที่ก้าวไกลเป็นารนนำชื่อของพลเอกนิพัฒน์ก็หลุดออกมาว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมควบคู่กับการที่คุณพิธาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่สุดท้ายก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จรอบนี้แม้เพื่อไทยเป็นแกนนำก็ยังดึงเอาพลเอกนิพัฒน์มาช่วยงานด้วยใช่ก็น่าสนใจครับถึงปฏิกิริยาหลังจากนี้หลังจากที่บิ๊กแป๊ะเองเขาตอบรับ ว่าจะเข้าไปทําหน้าที่นี้เนี่ยนะครับ,รบก็น่าสนใจว่าปฏิกิริยาของ3ปอจะยังไงเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยในส่วนของบิ๊กแปเองเนี่ยก็เคยทํางานอยู่หน่วยเดียวกันกับพี่น้องสปอด้วยครับแล้วถ้าไปดูนโยบายของเพื่อไทยโดยเฉพาะนายกเศรษฐาเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้เร่งรุกปฏิรูปกองทัพอะครับคือเขาจะใช้อารมณ์ประมาณว่ามีคนกลางช่วยกันประสานงานกันแบบนั้นแล้วการดึงบิ๊กแป๊มาช่วยงานคุณสุทินในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีเองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญ ยานทหารประชาธิปไตยมันก็ยิ่งตอกย้ำมากยิ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืออย่างเมื่อวานนี้เองที่เขาไปโอ้ตระเวนพบใช่ไหมฮะกับเหล่าของว่าที่ผอบอเหล่าทัพแล้วการดึงตัวบิ๊กแป๊ะมาเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาทั้งบวกและลบก็ได้ในสถานการณ์การสลายขั้วที่มันยังครุกุ่นขนาดนี้และอย่างที่บอกไปครับย้อนกลับไปในวันวานเองเนี่ยตัวของบิ๊กแป๊เองก็ เคยทํางานอยู่ในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เหมือนกันใช่ไหมครในฐานะปลัดกรางโหมมีงานที่เป็นกุณซืองานความมั่นคงให้กับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์แต่ว่าหลังการัฐารปีห้าปี57เองเนี่ยตัวของบิ๊กปะต้องเกษียณอายุราชการในตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งหลักเนี่ยนะครับดังนั้นเองเนี่ยตัวของพลเอกนิพัฒน์เองก็ถือว่าเป็นทหารระดับสูงเพียงคนเดียวนะครับที่มีท่าทีจุดยืนตรงข้ามกับคณะรัฐะหารและก็การยึดอํานาจมาโดยตลอดจนกระทั่งได้รับฉายาว่านายทหารประชาธิปไตยนะครับเพราะ พลเอกนิพัฒน์เนี่ยได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารในปี57นะถูกย้ายไปไปอยู่ตำแหน่งลอย,อยพูดง่ายๆแต่พอดูจุดเริ่มต้นเนี่ยพลเอกน,พน,อน,พน,อนิพัฒน์เขาเริ่มงานที่เดียวกับหน่วยงานของพี่น้องสามปอเลยนะค,คืออยู่ในค่ายทหารเสือราชินีครับรอ1ีอรออช่วงเกิดเหตุกบฏเมษาฮาวายปี24พลเอกนิพัฒน์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบฝ่ายก่อการยึดอานาจแล้วก็บอกว่าพี่เป็นฐานเสือราชนินีตัวจริง เคยเป็นหัวหน้าชุดไปคุมตัวพลเอกประจักษ์และนายทหารที่ก่อการยึดอํานาจพลเอกเปรมในปี24พี่เป็นทหารเสือราชินีและกําลังฝึกอยู่ยศร้อยโทถูกสั่งให้นําชุดปฏิบัติการพิเศษที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีเข้ากรุงเทพพี่ก็รับอาสาที่จะบุกเข้าไปจับตัวพลเอกประจักษ์นั่นคือผลงานในสมัยที่พี่มียศเป็นร้อยโทอันนี้คือการเล่าเหตุการณ์ปราบกบฏนะฮะที่มายึดอํานาจบิ๊กแป๊กก็เคยเป็นเจ้ากรมกิจาการชายแดนทหารยาวนานถึง4ปี ก่อนจะเข้าสู่สำนักงานรปรลัดกระทรวงกลาโหมและเติบโตเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมจนปัจจุบันนะฮะและยังมีประสบการณ์เรื่องการทำงานด้านดับไฟใต้ใเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพูดคุยคือเป็นทหารหลักที่คุยแบบเปิดเผยแบบเปิดโต๊ะเจรจาครั้งแรกในรัฐบาลของคุณยิ่งลักก็น่าจับตานะฮะเพราะมีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างดูภาพลักษณ์ดีในมุมของความมั่นคง ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งครับช่วงหน้าพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรามีรัฐบาลจากทางเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยเองภาร,รกิจหนึ่งที่มีการพูดถึงกันก็คือภาร,รกิจที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับไปดูกันหน่อยนะครับว่าไอ้ภารกิจ6ภาร,รกิจที่ว่าจะทําให้ไทย ไปเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกองทัพได้แหละแล้วเรื่องอื่นๆมีเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวตามให้ช่วงหน้านะครับกลับมาช่วงนี้นะครับมาวิเคราะห์กันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราได้รัฐบาลที่นําโดยเพื่อไทยใช่ไหมฮะทีนี้ก็จับตาเรื่องของนโยบายหลังจากนี้รวมไปถึงภารกิจต่างๆนอกเหนือจากการเรียกความนิยมกลับคืนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยเขาคาดหวังกับภารกิจที่อยากจะให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบแท้จริงเนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างที่เขาวางเอาไว้นี่นะครับหนึ่งในนั้นท คือประเด็นเรื่องของกองทัพแต่ว่ามันยังมีเรื่องอื่นๆด้วยที่ทางเพื่อไทยเขาเปิดเผยออกมาว่าเป็น6ภารกิจสําคัญคที่จะทําในแนวทางนี้เนี่ยนะครับคือเพื่อไทยเขาบอกแบบนี้ครับว่ามันถึงเวลาแล้วหรือ,อยังนะครับที่คนไทยจะกลับมาแนะนําตัวเองต่อประชาคมโลกอย่างเต็มปากเต็มคําด้วยความภาคภูมิใจว่าเนี่ย เราเป็นประเทศประชาธิปไตยและวพักเพื่อไทยก็พร้อมแก้ทุกปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้กลับไปเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่ฮะเขามี6ขั้น<อ>คือเหมือนเป็นบันได6ขั้นน่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ชัดเจนล่าสุดเป็นเรื่องเกณฑ์ทหารนะมันเป็นลำดับที่5ใช่ไหมไอ้ลำดับที่1เนี่ยจะเอายังไง เรื่องของแก้รัฐธรรมนูญใช่ป่ะครับเพราะว่าก่อนหน้าเองก็เหมือนวิาพากษ์วิจารณ์เกี่วับในส่วนของก้าไกลไปแล้วด้วยอย่างเรื่องของว่าจะแก้หรือไม่แก้หรือจะยังไงเนี่ยนะครับทำไมเอาเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องรลองใช่ไหมทั้งๆที่เรื่องแรกชูม,มาเลยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแล้วบอกรายละเอียดถึงขั้นว่าจะจัดการเลือกตั้งสส,สรเพื่อให้ประชาชนเลือกเข้ามาจัดร่างรัฐธรรมนูญขบับใหม่นะอ,อันนี้ภาคประชาชนเขายื่นมาแล้วนะต้องดูว่าเพื่อไทยจะเอายังไงกับเรื่องนี้เคยประกาศเป็นภารกิจอันที่ อัปเกรดระบบราชการอ,อ,อันนี้น่าสนใจมากคือตอนนี้เพื่อไทยเหมือนเร่งเครื่องเต็มสูบอยากทํานู่นทํานี่ใช่ไหมฮะสุดท้ายเดี๋ยวตัวเองจะไปเจอพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือพักราชการราชการจะเอาด้วยไหมบางคนก็กลัวเรื่องกฎระเบียบใช่ไหมฮะกฎระเบียบมันยุบยิบย่อยไปหมดเลยอันนี้คุณบอกว่าคุณจะลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิษฐ์แก้ไขกฎระเบียบ คุณจะทําได้จริงไหม,มเรื่องของยกเลิกกฎหมายไร้ประโยชน์ปลดล็อกศักยภาพประเทศอย่างเงี้ยปัจจุบันไทยเองมีพระราชบัญญัติเกือบพันสี่ฉบับนะครับแล้วก็กฎหมายลําดับอื่นๆอีกกว่าแสนฉบับถูกประกาศใช้ในเวลาเดียวกันหลายฉบับถูกประกาศใช้มาแล้วกว่า5 0าสถึงแปปีครับแล้วการจะประกาศใช้กฎหมายเพิ่มโดยไม่มีการยกเลิกกฎหมายเก่าที่มันล้าสมัยเกิดเป็นภาระข,ของทางภาคราฐัฐภาคเอกชนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่มก็ยังเป็นการเปิดช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตในระบบราชการ เมื่อขึ้นไปรัฐบาลพักเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงยกเลิกกฎหมายเก่าอัปเดตให้ทันสมัยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐปลดล็อกศักยภาพเอกชนและ SME ให้มีการเติบโตได้แบบง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะอีกข้อหนึ่งข้อที่4อันนี้ผมขออ่านแบบเต็มๆไม่ตัดออกเลยก็คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพรรคเพื่อไทยพูดไว้อย่างนี้คุณผู้ชม พักเพื่อไทยยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสมุ่งสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ซื้อไม่ได้ด้วยโครงสร้างการคานอำนาจที่ชัดเจนคำนึงถึงหลักนิติธรรมให้องค์กรอิสระได้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงรวมถึงปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อสร้างหลักประกันว่าประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพการประกันตัวต้องเป็นสิทธิที่มีหลักการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิษ ที่กว้างผางนะฮะก็น่าสนใจเรื่องของกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งการเปลี่ยนทหารเกณฑ์เป็นระบบสมัครใจอะครับคือเพื่อไทยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนทหารเป็นระบบสมัครใจยกระดับค่ายทหารให้เป็นศูนย์ฝึกที่ปลอดภยัยแล้วก็ได้มาตรฐานฝึกจบได้รับใบอนุญาตมีความสามารถทํางานได้จริงยืนยันทหารต้องเป็นอาชีพไม่ใช่การบังคับนะครับก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณสุทินให้สัมภาษณ์ไว้เบื้องต้นใช่ไหมฮะดูเหมือนตอนนี้ข้อนี้แหละชัดเจนมากสุดเร็วสุดแล้วอะใรบรรดาทั้งหมดใน6ข้อแล้วก็เรื่องสุดท้าย ก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นนะครับก็เขาก็อยากจะปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งประชาธิปไตยของการเมืองท้องถิ่นนั่แหละกระจายอานาจให้กับประชาชนให้ประชาชนจะสามารถเลือกผู้ว่าในจังหวัดของตนเองได้ครับกลับมาดู6บันได6ขั้นที่เพื่อไทยวางเอาไว้เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญนะฮะเพราะว่าเราไปค้นดูอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ที่เพื่อไทยทําขึ้นมาเองนะแล้วเพื่อไทยนํามาหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายก่อนไปนลงคะแนน14พฤษภาคม คือกำลังจะบอกว่าคนจำได้หมด อย่าเลือกทําแค่บางขั้นบันไดนะ <S <S เพราะว่าถ้าเลือกทําแค่บางขั้นบันไดมันก็ไม่ใช่ภรารกิจที่จะนําประเทศไปสู่ประชาธิปไตยได้จริงๆโดยเฉพาะขั้นแรกเนี่ยการแก้รัฐมนูญก็อยากให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นก่อนนะซึ่งเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญเองเขาก็เหมือนกับอ้างเรื่องของประเด็นปากท้องเป็นหลักมาก่อนไงอ,อาจจะแบบว่าอายกเอาไว้ก่อนแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้ก็แน่นอนสอสในสภาหลายคนพูดแบบนี้พูดบอกว่าเอาเรื่องปากท้องก่อนได้ไหมเรื่องรัฐมนูญตอนนั้นก้าวไกลจะ นำเข้ามาพูดคุยก่อนก็บอกให้เป็นไปตามวาระอันนี้ก็จะต้องมาพูดคุยกันในอนาคตต้องร่วมมือกันทุกส่วนนะฮะในขณะเดียวกันว่าที่รัฐมนตรีตอนแรกคุณหมอชลานละน่านบอกว่าวันนี้จะเข้ากระทรวงสาธารณาสุขแต่ล่าสุดก็คือเลือกก่อนกาหนดการไปก่อนอยังไม่เข้าในวันนี้นะฮะ<ม>แต่คุณหมอชลานละน่านรอบนี้ได้กลับมากระทรวงนี้อีกครั้งแต่มากลับมาในฐานะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ถือว่าอัปเกรดตัวเองเพิ่มมากขึ้นแม้ลาออกจากหัวหน้าพักไปแล้วก็ตามสองคนที่ต้องจับตาคือคุณสุทินกับคุณหมอจุนานทเนี่ยเป็นอดีตสสนกแหลนะฮะที่เคยเข้าสู่วงการเมืองโดยที่ไม่ผ่านเส้นสายอะไรตอนนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเสนาบนดีก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเส้นทางของทั้งสองคนนี้จนมาเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงในครมชุดนี้มันน่าสนใจยังไงบ้าง มันน่าสนใจที่คุณสุทินคังแสงก่อนแล้วครับเพราะคุณสุทินคังแสงเนี่ยได้เป็นสนามชัยหนึ่งซึ่งก็คือนามเรื่องขานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะอดีตสนามชัยหนึ่งคุณสุทินก็ไปเจอมาหลายท่านละที่น่าสนใจของคุณสุทินก็คือการได้เป็นรัฐมนตรีป้ายแดงครั้งนี้มันเหมือนเป็นบุญภาวาสนาส่งที่ทําให้คุณสุทินได้มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพราะคุณสุทินก็บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนไม่ได้คาดฝันคําว่าสสอนกแลที่ผมพูดไปก็คือสอสหน้าใหม่คนรุ่่นใหม เพิ่งเข้ามาทํางานการเมืองไม่ได้มีเส้นสายหรือสืบสายโลหิตจากนักการเมืองรุ่นก่อนอันเนื่องมาจากชัยชนะเหนือความคาดหมายของไทยรักไทยในปี2544กว่าสอสอมาได้เนี่ย248คนในจํานวน248คนพบว่าเป็นสอสอเก่าเพียง93คนเท่านั้นที่เหลืออีก155คนบางคนเป็นอดีตสอสอรุ่นเก่าแต่ส่วนใหญ่เป็นสอสอนกแลหรือสอสอใหม่ป้ายแดงคุณสุรพงศ์สืบวงลีหรือหมอเลียบแกนนากลุ่มแคร บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสรสรนกแล่เอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้มีพลังมุ่งมั่นมีอุดมการณ์จุดอ่อนคือยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างในภาคอีสานก็มีคุณสุทินคลางแสงอดีตครูสอนเด็กพิการทางสายตาผันมาเป็นนักวิจัยประจําม,มหาวิทยาลัยมหาสารคามตัดสินใจร่วมง,งานกับพักเพื่อไทยเพราะเห็นว่าพักนี้ให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่คุณสุทินไม่เคยเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่เมื่อเห็นนโยบายไทยรักไทยด้วยคําโฆษณาที่สั้นกระชับสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านล้านล้าน,านพักหนี้เกษตรกร3ปีจึงเลือกที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้ง ในสีเสื้อของพักไทยรักไทยฮะอืมแล้วถ้าเกิดเทียบดูเนี่ยเขาเทียบเลยนะครับว่าสอสลกแรของไทยรักไทยเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยดูว่าไม่ต่างจากปรากฏการณ์สสก้าวไกลอะครับในปัจจุบันเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานบ้านใหญ่ไม่ได้มีฐานมาจากการเมืองท้องถิ่นนะครับแต่ว่าดํเาเนินการโดยทักษิณชินวัตรนี่แหละที่เป็นผู้เริ่มใช้การเมืองเชิงนโยบายเข้ามาอย่างปี42เองช่วงก่อตั้งไทยรักไทยใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับ วางเป้าเอาไว้ะว่าสสน่าจะได้แค่25คนเท่านั้นแต่ปลายปี43เมื่อนโยบายประชานิยมได้รับเสียงตอบรับแกนนําพักไทยรักไทยประเมินว่าจานวนที่สสคาดหวังเอาไว้น่าจะทะลุร้อยแต่ไม่มีใครคิดว่าจะไปถึง2 4 8คนนะครับอีกด้านหนึ่งคุณทักษิณก็เหมือนกับเจราจาดึงสสเก่าสสบ้านใหญ่บางกลุ่มเข้ามาเสริมทับด้วยแล้วก็ผลักดันนักการเมืองรุ่นใหม่บางส่วนลงสสบัญชีรายชื่อและผลการเลือกตั้งสมัยโน้น มีรายการล้มช้างหลายสิบจังหวัดเลยครับโดยเฉพาะโซนอีสานโซนเหนืออดีตสอสอบ้านใหญ่มีสีเสื้อพรรคความหวังใหม่พรรคชาติไทยพรรคเสรีธรรมสอบตกกันเป็นแถวๆปัจจุบันสอสอนกแลพรรคไทยรักไทยปี44ที่ยังคงได้รับเลือกเป็นสอสอในสีเสื้อเพื่อไทยก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับ,รบก็ชื่อของหมอชนน่านชื่อของคุณสุทินคลางแสงหรือแม้แต่ชื่อของคุณพิเชษเชื้อเมืองพานคุณเอกคณัดอินรอดคุณธีราชัยแสนแก้วหรือแม้แต่คุณกิติสมทร คุณเกษมอุป,ประอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเสนาบดีนกแลหรือไม่ยังไงสิ่งที่เหมือนกันระหว่างคุณหมอชนละนานและคุณสุทินคือทั้งคู่เคยเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์มาก่อนนะฮะคุณสุทินเคยบอกว่าสิ่งที่ผมกับคุณหมอเหมือนกันก็คือ1เกิดปีเดียวกัน 2. เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์เหมือนกัน3เป็นข้าราชการการเมืองเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออาจจะบทบาทในพักการเมืองพักเพื่อไทย บังเอิญว่าตอนเลือกตั้งปี2544ที่มหาสารคามนะฮะคุณสุทินก็บอกว่ามีสสเก่าเข้ามาอยู่ในพักไทยรักไทยหลายคนคุณสุทินเป็นคนหน้าใหม่เลยต้องไปลงสสบัญชีรายชื่อส่วนคุณหมอชนละนานั้นได้ลงเขตในปี2544นะครับตอนนี้พอสอนี้คุณสุทินกลายเป็นสสลายครามอย่างที่หลายคนพูดคือมีผลงานโดดเด่นในเป็นดาวสภา ไม่ต่างจากคุณหมอชลนานสีแก้วสิ่งที่เกินฝันสําหรับคุณสุทินคือได้เป็นตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะในขณะเดียวกันคุณหมอชลนานหวังจะได้เป็นประธานผู้ผแทนราษฎรแต่สถานการณ์เพื่อไทยไม่แลนสไลด์จึงต้องเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแลกกับต้นทุนทางการเมืองที่หายไปในเกมรัฐบาลสลายขั้วด้วยอ,อย่างไรก็ตามคุณสุทินและคุณหมอชนลนานก็คือต้นแบบของสสนกแลนะฮะที่ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งในทางการเมืองได้ในปัจจุบันซึ่ง ความเคลื่อนไหวตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการถวายสัตยปฏิญานตนการถแถลงนโยบายแล้วเนี่ยตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างคุณสุทินเองก็ยังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับว่าเส้นทางในการบริหารจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ